ีค่ะติ่งรีวิวค่ะนี่ก็เป็นปี2019แล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆทุกคนปีใหม่นี้นะคะติ่งขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรขอให้สมปรารถนาค่ะและคลิปนี้นะคะติ่งก็จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีประจำปี2018หรือ Favorite Korean Drama Series 2018ว่าที่ผ่านมาปี2018เนี่ยเราผ่านซีรีส์เกาหลีสนุกๆเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยคลิปนี้ติ่งแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นรีวิวซีรีส์เกาหลีที่เขานำมาทำเป็นภาคไทยแล้วและช่วงที่2รีวิวซีรีส์เกาหลีที่เขายังไม่นำมาทำเป็นภาคไทยก็คือมีแค่ซับไทยเนาะมาเริ่มกันเลยกับเรื่องที่1 What's Wrong with Secretary Kim รักไหมนะเลขาคิมเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเป็นเรื่องราวของเจ้านายคนหนึ่งซึ่งหล่อฉลาดแต่หลงตัวเองมากเวอร์เขาตกหลุมรักเลขาตัวเองและเลขาของเขาต้องการที่จะลาออกเขาไม่ยอมให้ออกเขาก็เลยตามจีบเลขาของเขาเป็นซีรีส์ที่พระเอกตามจีบนางเอกแบบน่ารักมากMy ID is Gangnam Beauty Gangnam Beauty รักนี้ไม่มีปลอมเรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากเว็บตูนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงซึ่งรอมาตั้งแต่เกิดพบรักกับผู้หญิงที่สัญญากรรมมาทางหน้าเป็นซีรีส์ที่พระเอกเย็นชาหน้านิ่งแต่มีความโรแมนติกสูงมากและที่สำคัญคือพระเอกคนนี้รู้ทันนางร้ายตลอดเป็นซีรีส์ที่สนุกและได้รับกระแสความนิยมสูงมากของปีนี้เลยค่ะAre you human too? คุณคือใครนายนำชินเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ซึ่งปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจพระเอกซีรีส์เรื่องนี้เล่นเป็น2ตัวละครเลยคือเป็นหุ่นยนต์กับเป็นมนุษย์เป็นซีรีส์ที่พระเอกงานดีและก็เนื้อเรื่องสนุกมากและเรื่องสุดท้ายของภาคไทยนะคะ Hawaiiuki รักวุ่นทะลุพิภพเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมไซอิ๋วของจีนซึ่งเกาหลีดัดแปลงเปลี่ยนตัวละครใหม่หมดทั้งพระเอกซึ่งเป็นเทพลิงและพระถังซัมจั๋งซึ่งมาในรูปแบบสาวสวยเป็นซีรีส์ที่สนุกแฟนตาซีเยอะต่อมาก็รีวิวซีรีส์เกาหลีช่วงที่2ซีรีส์ซึ่งมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ100 Days My Prince เป็นซีรีส์แนว period romantic drama ที่แว่วๆกำลังจะมีภาคไทยแล้วนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ราชทายาทคนหนึ่งซึ่งพบรักกับลูกขุนนางมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยเหตุการณ์ทางบ้านเมืองทำให้ครอบครัวองค์ราชทายาทไปฆ่าล้างครอบครัวนางเอกเหตุการณ์นี้จะทำให้นางเอกหนีไปแล้ววันหนึ่งองค์ราชทายาทเกิดโดนลอบทำร้ายทำให้เขาความจำเสื่อมและความบังเอิญทำให้เขาทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและตกกระไดพลอยโจรแต่งงานกันโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นซีรีส์ที่สนุกลุ้นตื่นเต้นต่อมากับซีรีส์เรื่อง The Last Empress เป็นซีรีส์ที่ติ่งติดหนักมากๆติดตั้งแต่ EP แรกเป็นซีรีส์ที่ติ่งรักมากประจำปี2018เลยนะคะเป็นแนว period romantic drama หนักมากๆและเป็นซีรีส์ที่เราจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกเพราะทั้งเรื่องมีแต่คนเทาๆทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจักรพรรดิคนหนึ่งซึ่งแต่งงานกับหญิงสาวธรรมดาเพื่อปกปิดการกระทำความผิดของตนเองซีรีส์เรื่องนี้ก็จะมีทั้งดราม่าความรักและดราม่าเรื่องการเมืองเป็นซีรีส์ที่เราเดาไม่ได้เลยสักตอนเป็นซีรีส์ที่ติ่งติดหนักมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองไปดูกัน I am not a robot เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีโรแมนติกดราม่าที่สนุกมากๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งปลอมตัวมาเป็นหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจบางอย่างและเขาชายหนุ่มที่หล่อรวยฉลาดแต่เป็นโรคประหลาดคือโรคภูมิแพ้การสัมผัสมนุษย์และความบังเอิญทำให้เขานำหุ่นยนต์สาวคนนี้เข้ามาทดสอบที่บ้านและเรื่องราวความวุ่นวายของหุ่นยนต์ที่ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้หุ่นยนต์หลุดบ่อยมากสนุกมากจริงๆอีลูชาชาไวกิกิเป็นซีรีส์ที่สนุกโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งติ่งว่าฮาที่สุดในปี2018และฮาที่สุดเท่าที่ติ่งเคยดูซีรีส์เกาหลีมาฮาทุกฉากฮาทุกตอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนซึ่งอาศัยอยู่รวมกันในเกสต์เฮาส์ชื่อว่าไวกิกิและวันหนึ่งเขาบังเอิญได้พบเด็กซึ่งมีลูกค้าลืมไว้ที่บ้านไวกิกินี้เขาก็เลยพยายามตามหาว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครกันแน่และเด็กคนนี้คือจุดเริ่มต้นความวุ่นวายในเกสต์เฮาส์ชื่อว่าไวกิกินี้เป็นซีรีส์ที่สนุกตลกทุกฉากทุกตอนอยากให้ลองดูจริงๆThe Beauty Inside เป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกซึ่งสนุกมากๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาราสาวชื่อดังแต่เป็นโรคประหลาดคือเธอจะสามารถเปลี่ยนสภาพหน้าตาและบุคลิกเป็นคนอื่นทุกๆเดือนและได้ไปพบรักกับเจ้าของสายการบินชื่อดังซึ่งมีความน่านิ่งเย็นชาแต่มีความโรแมนติกสูงมากเหมือนกันเป็นซีรีส์ที่ต้อนรับการกลับมาของฮันแจยอนและก็ทำให้เกิดวลีฮิตที่ว่ายกผู้ชายคนนี้ให้ฉันเถอะนะคะเป็นซีรีส์ที่ติ่งชอบมากอีกเรื่องนึงอยากให้ลองไปดูกันนะคะ Clean with Passion for Now เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเหมือนกันนะ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีปมเกี่ยวกับความสกปรกตั้งแต่เด็กทำให้เขาเปิดบริษัททำความสะอาดขึ้นมาและเธอหญิงสาวที่ขยันทำงานแต่เป็นคนที่ซกมกสกปรกมากและความบังเอิญทำให้เธอได้ไปทำงานในบริษัทพระเอกและเรื่องราวความวุ่นวายของผู้หญิงที่ซกมกมากและผู้ชายที่สะอาดมากเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีความฮามากๆหน่อยเป็นซีรีส์ที่สนุกลุ้นแต่บทจะโรแมนติกก็โรแมนติกมากเหมือนกันนะต่อมากับซีรีส์เรื่อง Encounter เป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกซึ่งได้รับกระแสในประเทศไทยเยอะมากมุมกล้องสวยโปรดักชันใหญ่มากจริงๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักธุรกิจสาวคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปที่ประเทศคิวบาเพื่อติดต่อทางธุรกิจแล้ววันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอกับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีซึ่งมีความน่ารักนิสัยดีเป็นสุภาพบุรุษซีรีส์เรื่องนี้เราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เป็นซีรีส์ที่มีความโรแมนติกมุมกล้องสวยและหลายๆฉากทำเอาเราเขินตัวบิดเป็นซีรีส์ที่โปรแกรมน่ารักมากๆเวลาที่เขาอยู่กับเจ้าหญิงยิ้มยากก็จะทำให้เจ้าหญิงหลุดยิ้มได้บ่อยๆเป็นซีรีส์ที่สนุกโรแมนติกทำเอาเราเขินตัวบิดแล้วเวลาที่โปรแกรมเมานั้นน่ารักมากอ่ะ물론둘다잘어울립니다남자수트지무슨요ต่อมากับซีรีส์เรื่อง Good Wish เป็นซีรีส์ที่ติ่งเคยรีวิวไว้แล้วและให้คะแนนเต็ม10เต็ม10ไปเลยนะคะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอาชีพแอร์โฮสเตสนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝาแฝด2คนซึ่งหน้าตาเหมือนกันแต่บุคลิกต่างกันสุดขั้วแฝดพี่เป็นคนใจดีน่ารักอัธยาศัยดีแฝดน้องเป็นคนสวยแต่แอบเห็นแก่ตัวเธอมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสนะคะแล้ววันนึงแฝดน้องเกิดป่วยไม่สบายขึ้นมาจึงขอร้องให้แฝดพี่ปลอมตัวเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อบินแทนเธอและเรื่องราวความวุ่นวายของการปลอมตัวเป็นแอร์โฮสเตสจึงได้เริ่มต้นขึ้นเป็นซีรีส์ที่สนุกมากดราม่าหนักมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยต่อมากับซีรีส์เรื่อง Memory of the Alhambra เป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกแฟนตาซีซึ่งโปรดักชันใหญ่ได้รับการโปรโมทในเมืองไทยอย่างหนักหน่วงและสนุกมากจริงๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักลงทุนคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาที่ประเทศสเปนเพื่อติดต่อซื้อขายลิขสิทธิ์เกมผ่านทางสมาร์ทเลนและผู้ผลิตเกมเกิดหายไปเขาจึงทำทุกทางเพื่อจะซื้อขายลิขสิทธิ์เกมนี้และเขาเองได้ทดลองเล่นเกมในเมืองนั้นและสมาร์ทเลนทำให้ความรู้สึกเหมือนจริงเหมือนเขาได้ไปต่อสู้ในเกมนั้นจริงๆเป็นซีรีส์ที่ภาพสวยมีฉากแฟนตาซีเยอะสนุกมากๆและเราจะไม่สามารถเดาอะไรได้เลยเป็นซีรีส์ที่สนุกลุ้นตื่นเต้นTourist Behind Me เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่ติ่งว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ตลกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายลับคนหนึ่งซึ่งปลอมตัวมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพื่อสืบสาเหตุการเสียชีวิตของแฟนเก่าเป็นซีรีส์ที่สนุกลุ้นตื่นเต้นและก็มีความแย่งซีนเก่งคือแก๊งเพื่อนบ้านจะมีความเป็นนักสืบอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านสนุกมากจริงๆอ๋ออีกอย่างนึงพระเอกเวลาที่เล่นกับเด็กๆจะมีความเป็นพ่อของลูกมากๆ30 but 17 เป็นซีรีส์ที่ติ่งเคยให้คะแนน10เต็ม10ไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงซึ่งประสบอุบัติเหตุทำให้เธอมีอาการโคม่านอนติดเตียงอยู่13ปีจากเด็กอายุ17เธอฟื้นขึ้นมาตอนอายุ30ทุกอย่างรอบตัวเธอเปลี่ยนไปทั้งหมดบ้านจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเธอแต่เธอกลับมาที่บ้านปรากฏว่าบ้านของเธอได้กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วแต่โชคยังดีที่เธอได้รับความช่วยเหลือจากสองหนุ่มเจ้าของบ้านคนใหม่เป็นซีรีส์ที่สนุกโรแมนติกและมีความอบอุ่นหัวใจสูงมากติ่งชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะคะต่อมากับซีรีส์ในตำนานที่มีการนำมาทำเป็นรีเมคใหม่ในเวอร์ชันจีนก็คือ F4 ปี2018เป็นซีรีส์ที่ได้รับกระแสเยอะมากๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงซึ่งมีความแข็งแกร่งมากก็ความแข็งแรงของนางก็ไปโดนใจหัวหน้ากลุ่ม F4 เป็นซีรีส์ที่ติ่งได้มีการทำคลิปแยกออกมานะเป็นคลิปประวัติ F4 แล้วก็เป็นการรีวิวซีรีส์ F4 ปี2018เพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปอย่างละเอียดในคลิปนู้นได้เลยนะคะและนี่นะคะคือทั้งหมดรีวิวซีรีส์เกาหลีประจำปี2018หรือ Fabric Korea Drama Series 2018หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะและคลิปหน้าค่ะติ่งจะเอาใจเพื่อนๆนะคะทำตามคำรีเควสของเพื่อนๆค่ะติ่งจะรวบรวมซีรีส์เกาหลีแนวโรงเรียนแนวมหาวิทยาลัยให้เพื่อนๆเป็นแนวทางในการรับชมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะและก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ติ่งมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมกันค่ะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์ตอนหน้าติ่งจะรีวิวซีรีส์แนวโรงเรียนนะคะ